ต้องบอกว่าประสบการณ์18ปีของผมที่ผมทำงานอยู่ในโลกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดหนึ่งอย่างที่ผมสรุปได้จากการดำเนินงานของผมทั้งจากคนในบริษัทเองและคนจากข้างนอกนะครับคนยังไม่รู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเร็วขนาดไหนคนยังไม่เข้าใจว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่า AI กับออโตเมชันเนี่ยสิ่งที่พวกเราเห็นทั้งหมดทุกวันนี้สิ่งที่มนุษย์ทำได้ทั้งหมดมือสัมผัสแทนได้หุ่นยนต์ตาจมูกปากหูนะครับทุกอย่างเทคโนโลยีทำได้หมดแล้วแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าเดินไปข้างหน้าการพัฒนาโลกด้วย STEM นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics เนี่ยนะครับ STEM เนี่ยอย่างเดียวไม่พอวิศวกรรุ่นใหม่ต้องปรับตัวยังไงแน่นอนสเต็มต้องเก่งต้องมีความรู้ลึกในการทำงานด้านสเต็มนะครับแต่สมองซีกขวาก็ต้องทำงานด้วยสมองด้านที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงสมองด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ต้องทำงานแล้วก็ต้องฝึกมันให้เก่งเท่าๆกันเพราะอะไรเพราะต่อให้หุ่นยนต์ออโตเมชันทั้งหมดทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ที่มันทำไม่ได้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า 3-4 Creative คือสร้างสรรค์ Craft คืองานที่จะต้องอาศัยความประณีต Care คืองานที่จะต้องอาศัยความห่วงใยอาศัยใจในการทำ3อย่างนี้ทำด้วยหุ่นยนต์ไม่ได้แน่นอนนะครับทีนี้จะทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวามันมีความสำคัญเท่ากันได้ให้ความสำคัญกับมันเท่าๆกันสิ่งที่ผมเห็นในการพัฒนาสมองซีกขวาก็คือออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งโลกอยู่ข้างนอกคบเพื่อนให้หลากหลายมากขึ้นคบเพื่อนต่างวัฒนธรรมมากขึ้นคบเพื่อนต่างชนชั้นมากขึ้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไปในที่ที่ยังไม่เคยไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่นอ่านหนังสือมากขึ้นลองทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้มากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเปิดพรมแดนของคุณวิธีการที่จะทำให้คุณปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาให้ได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเยอะๆทำมันบ่อยๆไอ้พื้นที่นั้นจากพื้นที่ที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดถ้าพูดเป็นทฤษฎีก็คือคุณต้องมีทีซิสคุณมีแอนทีซิสคุณถึงมีซินทีซิสคือคุณต้องมีความคิดออกมาก่อนแล้วความคิดเนี่ยจะต้องได้รับการแลกเปลี่ยนถกเถียงแล้วถึงจะสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดที่เอาไปใช้ทำงานได้เรียนรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากคนอื่นเพื่อจะทำให้พวกเราเติบโตไปข้างหน้ากลายเป็นวิศวกรที่มีศักยภาพสร้างสรรค์โลกมนุษย์ได้ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็มีความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน